ให้กับพี่ทนายก็เป็นคนดูแลเองครับครับเพราะว่าผมคงไม่มีเวลาที่จะมาดูแลตรงนี้ครับและอีกอย่างก็ไม่เรื่องกฎหมายไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมก็ต้องมีหน้าที่ของผมต่อไปครับยังติดใจอะไรอีกไหมไม่ติดใจครับคือให้กฎหมายเป็นคนตัดสินนะครับในคดีถึงที่สุดครับแล้วถ้าเกิดว่าทางเพจหรือสำนักข่าวนั้นที่เรามาแจ้งความเนี่ยเขาต้องการที่จะเคลียร์กับเราอันนี้เขาไม่รับปากว่ากฎหมายเคลียร์ดีกว่าครับผมไม่มีเวลาที่จะนั่งเคลียร์ด้วยครับโอเคได้ขอบคุณมากครับครับปังไปกินหมูสวัสดีครับปังเราท่าเลยไปที่ตรงไหนครับนี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละครับตรงไหนฮะต้องไม่เขาอีกเอาหมอป้าโดนอะไรมาว่าเลยไม่ที่ต้องมายื่นเพราะว่ามันมีเพจฮะที่ไปลงว่าที่บ้านผมเนี่ยเหมือนโรงฆ่าสัตว์นะครับนี่คืออันเนี้ยมันไม่ใช่ครับผมว่ามันรุนแรงเกินไปครับแต่ที่ว่ามันบุงบรรดาอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสพี่แต่ที่บรรดาคือความคิดคนเรามันอาจจะไม่เหมือนการด่าผมไม่โกรธนะฮะแต่มันพูดว่าที่บ้านผมเป็นโรงฆ่าสัตว์เนี่ยนี่ผมมาร้องเรียนนะครับเพจไหนครับเพจไรที่ไปลงมีกี่เพจที่จะมาแจ้งความมันเนี่ยมีสองเพจฮะมีสองเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เดินเข้าไปหน่อยได้ไหมครับใช่ไหมเดินเข้าไปหน่อยเดินเข้าไปทางหน้าปางตรงนั้นหน่อยเดินเข้าไปครับอีกครับเข้าไปครับพอไหมครับพอไหมพี่ผมจัดให้พี่ได้ครับได้ครับต้องถามดิร้องขอความเป็นธรรมหรือไม่ไม่จะเอาเป็นคดีฟาร์มเลยครับดำเนินคดีเขาข้อหาอะไรครับมินประมาทมินประมาทบิดเบือนข้อมูลตัดต่อภาพให้คนอื่นเกลียดชังตามพรบ.คอมพิวเตอร์เข้าองค์ประกอบด้วยเนี่ยจะตัดต่อว่าบ้านเขาเป็นโรงฆ่าสัตว์แล้วมีรูปเขามีรูปคนในบ้านเขาก็ต้องถูกดำเนินคดีอ่ะคนอื่นก็เข้าใจว่าสถานที่ที่หมอปลาอยู่นี่เป็นที่ที่ทรมานคนมีการล่ามโซ่อะไรเนี่ยมีการใส่ข้อความอันเป็นเท็จเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็มีสำนักข่าวนึงกับแฟนเพจหนึ่งแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อเดี๋ยวจะดังไปกันใหญ่ดำเนินคดีกับสองเพจนี่ใช่ไหมฮะสำนักหนึ่งสำนักข่าวกับหนึ่งแฟนเพจฮะแล้วคนที่เข้าไปแชร์แล้วฮะคนไปแชร์เนี่ยผมถือว่าผมไม่ยุ่งเพราะว่าบางทีเขาอาจจะแชร์แบบอยากรู้ข้อมูลก็ได้แล้วก็คนคอมเมนต์อ่ะเพราะว่าที่ผมพูดว่าคนเรามีทั้งคนเกลียดและคนรักครับถ้าไอ้คนเกลียดความคิดไม่เหมือนกันด่าผมไม่ซีเรียสเรื่องนี้ครับแต่ที่เอาไปโพสต์ว่าไปลงฆ่าสัตว์เนี่ยคือผมต้องการประเด็นนี้ครับแต่ถ้าคนไปคอมเมนต์ผมไม่ได้โกรธฮะแต่ที่ต้องยุ่งเพราะว่าที่ต้องเล่นกับเพจพวกนี้เพราะไม่ได้รู้ข้อมูลความเป็นจริงแค่เขาเล่าว่าแค่นี้มันไม่ใช่ไม่ทั้งที่พวกคนเหล่านี้ไม่เคยลงไปดูว่าที่บ้านผมทำอะไรครับเรารักษาใช่ไหมฮะเปิดที่บ้านนี่คล้ายๆการบำบัดมากกว่าการรักษาเพราะว่าคนที่ไปหาผมที่บ้านเนี่ยผ่านจากไปโรงพยาบาลมาแล้วคือโรงพยาบาลไม่รับหรือว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายของตรงนั้นนะครับเปิดเป็นถูกต้องไหมถามว่าตัวรูปรับรองไหมถูกต้องมันไม่ต้องมีการรับรองเพราะมันเป็นบำบัดว่าคนที่เขาไม่มีทางออกแล้วครับและตรงนี้คือไม่ต้องสคบเองก็เคยลงไปตรวจสอบแล้วครับสคบเคยไปตรวจสอบครับแล้วสคบว่าไงบ้างก็ไม่มีอะไรก็ไปโดนร้องเรียนว่าที่บ้านหลอกคนนะครับครับก็ไปดูแล้วก็ไม่มีอะไรครับเรื่องการฉีดยาเรื่องการฉีดยาไม่มีหรอครับไม่มีครับเรื่องคนตายไอ้คนตายเขาไปตายที่อื่นไม่ตายที่นั่นอยู่แล้วครับเพราะอย่างเช่นนะบางเคสที่มาหาผมเนี่ยเขามาทำให้ตายครับอย่างเช่นเขาทรมานมานานแล้วก็อธิบายว่าก่อนจะช่วยเขาเนี่ยเราก็บอกว่าของคุณเนี่ยถ้าทำไปแล้วมันจะเกิดอาการอะไรการอะไรครับไม่ได้มีการบีบคอหรือเป็นการฉีดยาพิษให้เขาตายครับแค่เอาสายสินทำพิธีกรรมแล้วก็ไปตายที่บ้านเขาครับไม่ได้ตายที่นั่นนะครับแล้วมีอะไรที่เราอยากจะบอกกับประชาชนไม่ที่อยากจะบอกประชาชนคือคนที่เขาไปสัมผัสจะรู้ว่าแต่ไอ้พวกที่ไม่รู้แล้วเอาไปพูดต่อเนี่ยมันไม่ใช่ครับมันไม่ถูกต้องครับแล้วยาไอ้ที่อะไรนะไอ้พริกไทยอ๋อมันก็เป็นแค่พริกไทยอย่างเดียวครับไม่มีส่วนผสมอื่นนะครับเพราะสามารถซื้อได้ทำท้องตลาดนะครับเห็นบอก3กิโลเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับท้องตลาดครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับท้องตลาดครับตามท้องตลาดครับคือไอ้ยาตัวนี้เราไม่ได้ให้ซื้อที่บ้านใครซื้อมาจากไหนก็ได้เพียงแต่ผ่านกรรมวิธีของที่บ้านผมครับ
ไอ้ที่มีการล่ามโซ่ฮะไอ้ที่การล่ามโซ่นี่คือญาติของต้องล่ามเองครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคนเหล่านี้ชอบทำร้ายคนใกล้ตัวหรือว่าทำร้ายข้าวของฮะ อันนี้คือญาติหรือพ่อแม่เขาต้องทำเองครับไม่ได้เกี่ยวกับที่กับที่บ้านเพราะอย่างเช่นนะถ้าไม่ทำไปเนี้ยเขาก็จะหนีแล้วก็จะทำร้ายคนใกล้ตัวหรือว่าทำร้ายข้าวของฮะเหมือนคนที่ว่าจิตเวชแต่โรงพยาบาลเขาไม่รับคนเหล่านี้ครับนี่ก็เหมือนว่าเขาเป็นที่พึ่งสุดท้ายของที่เราต้องบำบัดเขาครับแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนล่ามโซ่เองพี่ไม่ได้ล่ามเพราะว่าเมื่อวานนักข่าวธนัท ก็ไปสัมผัสมาแล้วแล้วก็คุยกับญาติเขาหมดแล้วครับเพราะบางคนพี่คือติดยามเนี่ยคือก่อนที่เราจะช่วยเหลือคนเหล่านี้เราจะอธิบายก่อนว่าเขาว่าเกิดจากอาการหลอนยาคุยคนเดียวหรือว่าทำร้ายคนใกล้ตัวเราจะอธิบายก่อนที่เราจะบำบัดช่วยเขานะฮะไม่ใช่ว่าไปถึงปั๊บเราจับเขานั่นมันอยู่ที่ดุลพินิจของญาติเขาว่าเขาจะเอายังไงถ้าให้เราช่วยเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้พี่ต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้คือแนะนำครับแต่อาการล่ามเขาเนี่ยอยู่ที่ญาติเขาไม่อยู่ที่บ้านผมครับเพราะบางคนอ่ะเขาเดินตามไม่ไหวแล้วพี่เพราะบางคนมันหลอนทั้งคืนทั้งวันเนี่ยไม่หลับไม่นอนเนี่ยญาติคนเดินตามไม่ไหวแล้วครับเนี่ยครับแสดงว่าที่ล่ามหลายๆคนที่มันมีภาพมีอะไรออกมาในโซเชียลที่เขาออกมาแชร์เราเนี่ยคือเป็นญาติล่ามทั้งหมดเลยคือญาติทั้งหลายพี่ครับคือบางคนที่มันเข้าไปพอเห็นปั๊บเนี่ยไม่เคยเข้าไปสัมผัสก็จะไม่รู้แล้วก็จะมาพูดเป็นต่างๆนานาครับคืออันนี้ผมอยากคือที่บ้านผมเนี่ยผมให้เปิดดูแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ปิดเราเปิด24ชั่วโมงใครจะเข้าตัวไหนออกตัวไหนได้หมดเพราะเราเข้าใจว่าคนป่วยบางคนอ่ะคือที่บ้านมันมีทุกอย่างแม้กระทั่งจิตเวชเองที่มูลนิธิเอาไปให้หรือว่าบางคนที่เขาหลอนเนี่ยตำรวจจับไปให้เนี่ยมันมีคนพวกนี้ค่อนข้างประมาณ 20% เลยนะฮะบางคนนี่คือมูลนิธิเอาไปฮะเพราะว่าญาติเนี่ยจับไม่ได้ก็ต้องจ้างมูลนิธิไปหรือว่าตำรวจนำพาไปครับเนี่ยคือคนที่ว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงครับที่ว่าทำลายคนใกล้ตัวหรือว่าทำลายข้าวของครับวิธีการรักษาของเราวิธีการรักษาผมใช้หลักของจิตวิทยาครับคืออันนี้คือพี่ที่ต้องไปสัมผัสเองครับเพราะเราเปิดอยู่แล้วเราไม่ได้ปิดในการรักษาเราอธิบายให้ทุกคนฟังหมดเราไม่เคยปิดว่าเฮ้ยต้องเข้าแอบรักษาไม่มีครับมันเป็นที่โล่งเราสามารถเปิดให้ทุกคนเข้าได้หมดเพราะบอกแล้วที่บ้านเปิดตลอด24ชั่วโมงครับไม่มีการปิดนะครับมันก็เป็นที่พึ่งสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยที่พึ่งสุดท้ายครับพี่ครับเพราะบางคนอ่ะหมดเงินหมดทองมาเยอะไม่รู้จะทำไงและตรงเนี้ยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่กระทั่งค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องเสียนะครับทนายมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอันนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากไปปะทะกับร่างทรงใช่ไหมเรื่องใช่ครับ เกิดขึ้นมาจากหลังไปปะทะกับพวกร่างทรงฮะแต่ร่างทรงผมขอโทษนะผมปะทะมานานแล้วแต่ช่วงนี้มันเรื่องเป็นมันเป็นข่าวพิจารณาเมื่อก่อนไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เคยมาค้างแล้วมันก็เงียบไปแล้วมันก็เอาเรื่องราวเก่าๆก็คือเรื่องปัญญาอ่อนนะฮะเพื่อจะมาโจมตีฮะทั้งไอ้พวกนี้ผมรู้ว่าเสียผลประโยชน์เยอะเพราะคนที่บ้านเนี่ยผมบอกแล้วว่า 100% ครับโดนพวกร่างทรงหลอกมาครับเนี่ย 100% ผมกล้ารับประกันว่า 100% ครับว่าร่างทรงหลอกเข้ามาจนเขาไม่มีเงินแล้วครับคือคนเหล่านี้วิทยาศาสตร์เขาไปมาหาแล้วไปมาหลายที่จนเขาช่วยเขาไม่ได้เขาไปพึ่งร่างทรงพอพึ่งร่างทรงปั๊บหมดเงินหมดทองพอเงินหมดทองปั๊บก็คือที่บ้านผมนั่นคือที่สุดท้ายครับที่มีการฉีดยาตรงนี้มีมันไม่มีหรอกเรื่องการฉีดยาพี่ครับแล้วลูกที่เขาเอามารูปวันนั้นอ่ะพี่มันเป็นแบบนี้ฮะคือแฟนผมเนี่ยกำลังทำความสะอาดบ้านพี่ดูชุดดิฮะและทีนี้บางทีอ่ะคนป่วยบางคนนะมาจากโรงพยาบาลก็จะมีสายน้ำเกลือมาครับเนี่ยมันคือลูกที่ฉีดผู้หญิงที่ฉีดนั่นคืออันนั้นคือแฟนผมเองครับนอนฟ้าเนี่ยอ่ะที่มาเขาอนุมาที่บ้านพอดีเพราะบางทีอ่ะพี่คนป่วยมารถโรงพยาบาลพาเข้าไปครับเพราะว่าเขาอยากที่จะไปหาเราก่อนนะบางทีก็จะมีสายครอบมาครับนี่ที่บ้านขยับออกซิเจนมาค่ะมาหนักเลยคือวันนั้นเนี่ยเรื่องคือที่บ้านไม้หลังเก่าครับครับมันเป็นเหยียดย่ายทำความสะอาดอยู่แล้วก็ใส่ทั้งแมสทั้งนี้แต่ฝุ่นยังเต็มหัวหมดเลยแล้วเสร็จมีปอดรถจากที่เขาจ้างมาส่งเนี่ยค่ะที่เขามัดมาส่งเนี่ยเพราะว่าทางโรงพยาบาลไม่ใช่แล้วไม่เจอโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเสร็จคอสายดึงแล้วน้องก็ดิ้นพอใครออกได้หนูก็ไปดึงออกแค่นั้นแล้วภาพนั้นคือเป็นภาพที่ในเพจอ่ะเขาโพสต์ว่ามาทั้งชุดมอมแมมอันนั้นในโพสต์หนูก็ยังมีทั้งไม้กวาดอยู่ล่างแล้วก็อันนี้แต่เขาก็ไม่ได้ไปซูมไปที่ไม้กวาดเนี้ยค่ะแล้วก็คือดึงออกและอีกอันนึงที่บอกว่าที่ถือก็คือขู่คนป่วยเพราะไม่งั้นเขาจะนู่นนี่นั่นที่ผู้ชายคนแค่สองรูปนั้นพี่ขอโทษแค่สองรูปนั้นเองแล้วก็เรื่องที่เขาไปบอกว่าบ้านหลังเก่าเนี่ยเป็นไม้
อีกอันนึงเป็นตึกตึกค่ะโฉนดของที่บ้านหนูเองค่ะที่ขายยังมีใบซื้อขายถูกต้องนะคะเงินทองมาจากไหนมาสร้างก็ขายที่ของหนูมาเองแล้วก็มีใบซื้อที่ถูกต้องจากกรมที่ดินแต่ไม่จำเป็นต้องให้ดูทุกคนแต่ว่าให้ดูเป็นอันนี้อยู่แล้วค่ะยืนยันว่าเราไม่ได้ทำมาหากินกับการรักษาไม่ได้อย่างเดียวค่ะมีผลิตภัณฑ์พวกผิวเยอะมากค่ะแต่บอกตรงนี้เดี๋ยวก็โดนถล่มอีกเพราะหนูได้เจอพี่รอบหนึ่งก็คือเอาเรื่องจากที่เพจนึงอะค่ะอันนี้ที่เอามาจากเพจนั้นหมดแล้วก็มาหนูก็ไม่มีใครคืออยากรู้เรื่องหนูอะมาถามหนูไปถามคนอื่นมันจะไม่ได้เรื่องแล้วก็ที่บอกว่าเปลี่ยนนู่นนี่นั่นมันก็เรื่องของหนูแล้วหนูก็ไม่ทำความเดือดร้อนใครเลยบอกว่ากองโฉนดที่ถ้าหนูทำอะไรเนี้ยมันจับได้เลยค่ะเพราะว่าหนูโพสต์หมดอยู่ที่ไหนทำอะไรมานี่เมื่อกี้ก็ยังบอกคนเลยก็คือเราจะเปิดไปตลอดเนี้ยค่ะก็ยังไม่เห็นมีใครทำอะไรแต่ว่าอย่ามาด้วยความแบบหมั่นไส้แล้วก็เคยอาจจะมีกลุ่มที่ถล่มที่คิดว่าปกติเป็นคนปากหมาแล้วไม่ยอมคนอยู่แล้วไหมคะ ก็เลยจะพูดแต่ขอซึ่งหน้าไอ้พวกเรื่องนี้หนูไม่เคยได้มีโอกาสได้เข้าไปดูเขาเลยคนที่ส่งมาคือน้องที่อยู่ด้วยอะไรด้วยไม่เคยรู้เรื่องเลยเลยถามว่าเฮ้ยไม่เคยทำอะไรให้อ่ะเกลียดเรื่องอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรให้แล้วเงินก็เงินหนูแล้วหนูก็ไม่ได้ขอใครกินแล้วก็ไม่เคยก้าวล่วงล้ำเส้นใครนะคะ ของตัวเองล้วนๆแต่พอเสร็จมาเจอหลังจากที่มีเรื่องร่างทรงปุ๊บเดี๋ยวปามามันก็เอาเรื่องว่าเกือบ2ปีที่เจอพี่นะมาแล้วหนูก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะทำแต่งานจริงๆแล้วก็เงินของหนูจริงๆแล้วเบิกออกมีหมดค่ะใบที่ซื้อขายมีทุกอย่างแต่เขาไม่เคยมาถามแล้วก็สรุปเองว่าต้องหลอกนู่นนั่นแต่คนที่เสียผลประโยชน์กับหนูเรื่องครีมเรื่องเครื่องสำอางหรือที่อะไรอ่ะพวกนี้จะรู้กันดีค่ะอยู่ในนั้นเยอะมาก สรุปว่าหมอปาเนี่ยไม่ได้หากินกับเรื่องการรักษาทุกอย่างคือฟรีครับพี่ครับครับก็ที่บอกแล้วคือทุกอย่างคือฟรีฮะครับแล้วแต่ใครบอกว่าไปบ้านผมเรื่องเสียเงินอ่ะพี่เอาหลักฐานมาเลยครับเอาคนมายืนยันเขามันไม่มีอะครับไม่มีเงินที่ต้องเอามาให้เราครับแล้วแล้วก็ไปลงว่าที่บ้านขายเสื้อพี่การขายเสื้อผ้าไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับหรือว่าขายเสื้อมันต้องผิดกฎหมายพี่มันไม่เกี่ยวเลยครับเรื่องขายเสื้อผ้าขายพวกสร้อยพวกนี้พี่ผิดกฎหมายแล้วเพราะเราก็สามารถค้าขายได้จริงไหมฮะคือพยายามจะโยงว่าเนี่ยต้องได้ผมอยู่จากตรงนั้นตรงนี้มันไม่ใช่เลยครับและไปหาผมบางคนก็สายว่าต้องเสียเงินคนละ50,000พี่บาทคุณก็ไม่เสียนั่นคือไปแค่ปากต่อปากแต่ที่อันนี้ผมไม่ได้โกรธหรอกแต่โกรธตรงที่ว่าที่บ้านไปลงค่าสัตว์เนี่ยผมรับไม่ได้ครับลงค่าสัตว์นี่คือเพจต้นตอนี่หรือว่าสำนักข่าวเป็นคนนำเสนอเรื่องทั้งสองเลยต้นตอแล้วก็ทางสำนักข่าวเอามาเผยแพร่มาเผยแพร่แล้วเขาก็เสียหายครับอยากจะฝากอะไรถึงสำนักข่าวนั้นไหมเพราะเขาอยู่ในเนี้ยผมไม่รับคำขอโทษครับผมฝากแค่นี้ดำเนินคดีที่สุดพอเห็นว่าเขามาว่าเราเนี่ยเป็นโรงเชื่อโรงฆ่าสัตว์นี่มันไม่ใช่อ่ะพี่มันไม่ใช่อ่ะครับคือพูดคำเดียวว่าผมไม่รับคำขอโทษครับเพราะสมมติว่าผมทำแก้วแตกแล้วผมขอโทษแก้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมไม่รับคำขอโทษนะผมพูดแค่นี้ฝากเขาครับนี่ถ้าเกิดทางกระทรวงสาธารณสุขจะเข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้พี่ได้เลยครับได้เลยครับไปวันไหนได้เลยครับไม่ต้องโทรแจ้งก็ไปปุ๊บปั๊บไปตรวจสอบไปเลยครับครับสคบก็ไปพอไปเสร็จไปนั่งดูทั้งวันเนี่ยว่ามีอะไรมั่งแล้วเปิดตัวยาดูเนี่ยขออนุญาตเขาก็ร่วมทำบุญมาอีกขอให้ช่วยคนป่วยแบบมันงงแบบตรงนี้มากแล้วผมจะบอกว่าถ้าบอกว่าหมอปลาได้ผลประโยชน์ตรงนี้แกทำมาเนี้ย10 ปีแล้วก็มีอภิชัยมีอะไรมาตลอดนะคะหนูเพิ่งเข้ามาเนี่ยทำเต็มตัวจากคู่กรณีคือไอ้คนที่เคยขายเก่าก็มีประเด็นด้วยไปโพสต์นู่นนี่นั่นหนูไม่สนแต่ว่าเราทำเนี่ยเพื่อให้คนป่วยแล้วไปเช็คราคาพริกไทยได้เลยค่ะตอนนี้พริกไทยนะคะปีนึงเก็บได้แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวนะคะแล้วช่วงไหนที่แพงมันจะมีเป็นช่วงเหมือนทองเลยแต่ก่อนถ้าหมอปลาว่ารวยตรงเนี้ยตั้งหลายปีเลยไม่สร้างตึกอะมาสร้างอะไรไปปีที่หนูมานี่นะแล้วถ้าบอกว่าหนูนั้นเงินหนูล้วนๆหนูมีใบซื้อขายมีสิ่งที่ถูกต้องทุกอย่างมาขอดูถ้าอยากรู้เรื่องหนูกับหมอปลามาถามอย่าไปประจานเพราะถ้าประจานเนี่ยเป็นคุณอะโดนบ้างเราจะรู้สึกยังไงเพราะที่สร้างเงินเราจริงๆไม่ใช่เงินไทยเป็น10ปีเขาก็ยังไม่เห็นสร้างอะไรเลยทำไมมาสร้างปีนี้บอกได้เงินจากนี้เขาทำตรงนี้มานานก่อนที่หนูจะเข้ามาด้วยซ้ำหนูคงไม่กินเงินแค่นี้หรอกไม่ได้ทำให้รวยแต่มั่นใจเองไม่ได้ขอกินแล้วทำหมากินจริงๆมาตรวจสอบได้เลยค่ะยินดีใครมีประเด็นถามไหมบอกว่าครับมันมีการออกมาแฉด้วยครับว่าเป็นการรักษาที่งมงายแล้วก็มีทำให้คนเสียชีวิตในเพจดังพี่มันต้องเอาไอ้คนที่พูดมาดิมันก็เป็นแค่ข่าวครับพี่คือผมบอกแล้วว่าการที่ทำให้เสียชีวิตเนี่ยมันมีกรณีบางเคสอย่างเช่นเขาทรมานมาหลายปี 4-5 ปีแล้วก็ทรมานเขานอนไม่ได้ทีนี้พอเขาพามาเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้ากรณีเคสแบบนี้ถ้าทำพิธีไปไม่เกิน7 วันหรือ 3 วันเขาจะเสียชีวิตอันนั้นคือญาติเขายินยอมไม่ใช่ว่าผมเอาไปบีบคอเขาให้ตายมันไม่มีพนันนะครับ
พี่สามารถใช้ไซส์เส้นเส้นเดียวพันศีรษะแล้วมันทำให้ตายได้เหรอผมถามไปเนี้ยมันทำไม่ได้ครับเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นทั้งที่ผมก็เคยนำเสนอออกในรายการผมอยู่ว่าบางเคสเนี่ยเราอธิบายก่อนที่จะไปช่วยเหลือเขาว่าเพราะในสิ่งที่ในตัวเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเข้ามาอยู่ทีนี้ถ้าช่วยเหลือไปเนี่ยร่างเขารับไม่ได้และเขาจะมีอันเป็นไปภายใน3วันหรือ7วันนะครับเราอธิบายให้ก่อนที่เราจะทำการช่วยเขาครับบางเคสเห็นก็บอกว่ามาหาหมอปลาแล้วไม่หายต้องกลับไปหาหมอปัจจุบันพี่อันนั้นอ่ะเขามาหาผมอยากเจอคนเหล่านี้มากฝากครับผมอยากเจอเขาครับไม่ใช่ว่าไปมาหาเลยไม่หาเลยกลับมาหาปัจจุบันเขาต้องมาหาผมก่อนไม่ใช่ว่าเขาไปโพสแล้วตัวพอขอคุยก็ไม่มีคุยครับคือพี่มันเป็นหน้าที่อาร์ตที่บ้านเนี่ยถ้าเคสไหนที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะฮะผมจะให้อยู่กับผมแต่ถ้าไม่ได้อะไรมากมายแค่ปวดตรงนั้นตามตัวก็คือกลับคือที่อยู่กับผมเนี่ยเราอธิบายว่าของพี่เนี่ยการที่จะบำบัดในการช่วยพี่เนี่ยประมาณกี่วันบางคนพี่เราขอเขาป่วยมา30ปีขอโทษนะป่วยมา30ปีผมขอละขอช่วยเขาเนี่ยประมาณ3เดือนเขาอยู่แค่วันเดียวแล้วจะช่วยยังไงพี่เขาจะกลับเราก็ไม่ได้ว่าเพราะเราไม่ได้มีผลประโยชน์คือก่อนที่จะช่วยเขาเนี่ยจะอธิบายบอกพี่เป็นจิตเวชอ่ะพี่กินยามา30ปีเนี่ยวันเดียวผมช่วยพี่มันไม่หายแน่นอนพี่อยู่กับผมเป็นเดือนแต่พี่ครับบางคนพอมาถึงปั๊บเห็นสถานที่ไม่เป็นส่วนตัวไม่มีห้องแอร์อันนั้นผมก็ช่วยเขาไม่ได้เพราะผมก็อยู่แบบนี้มาตั้งนานแล้วครับนี่คือต้องเข้าใจว่าที่บอกว่าไม่หายอ่ะผมถามคุณว่าผมให้คุณอยู่กี่วันแล้วคุณทำตามที่ผมบอกหรือเปล่าคือมันจะเป็นบางคนนะครับมันป่วยมานานมากถามว่าวันเดียวหายหรือมันโกหกแน่นอนครับแต่ก่อนที่จะช่วยเขาเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าประมาณกี่เดือนหรือกี่วันนะครับคือพี่นักข่าวทุกคนอ่ะสามารถเข้าไปได้บ้านผมได้หมดนะครับและพี่สามารถที่จะคุยกับคนเหล่านั้นได้แต่มีข้อแม้ว่าถ้าเกิดว่าคุยกับคนจิตเวชเนี่ยพี่ก็คุยได้แต่คุยไม่รู้เรื่องนะครับขอก่อนที่คุยไม่รู้เรื่องคนที่มารักษาที่นี่ค่ะตั้งแต่หนูมาอยู่กับหมอปลาแล้วทำตรงนี้แต่บ้านไม้เลยนะคะทุกคนที่เข้ามาหนูจะขออนุญาตถ่ายประชาชนแล้วไม่ว่าญาติแต่ทุกคนต้องมีคนพามานะคะกรอกประวัติของตัวเองแล้วก็เซ็นยินยอมในการที่มารักษาที่นี่มีเป็นปึ้งๆเราเก็บไว้ให้หมดแล้วเป็นหลักฐานตรงนี้ด้วยค่ะมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใบที่จะเป็นฉากต้องการหมอต้องการเลยครับหมอจะต้องการได้ไหมต้องการกล้องครับมาตรงนี้เลยครับกล้องยูโรครับนี่เลยครับกล้องยูเป็นหลักจะได้เห็นด้วยกันครับคนที่มารักษาที่เนี่ยหนูจะขออนุญาตขอถ่ายประชาชนก็หนูจะมีตรงนี้ไปถ่ายเลยแล้วให้ลงเซ็น2ใบเลยค่ะว่ามาอยู่แล้วมารักษาไปรักษาที่ไหนมาบ้างแล้วเป็นอะไรมาแล้วก็มีใบยืนยันจากแพทย์ว่าและที่มาที่เนี่ยเราไม่ได้บังคับคุณนะคุณมาเองเซ็นไว้แล้วก็ญาติคนคุมต้องมาด้วยแล้วก็ไม่ว่าอะไรที่ตรงเนี้ยเกิดขึ้นอ่ะจะเป็นยังไงหนูมีใบหมดทุกอย่างแล้วกรอกไว้หมดแล้วมีประชาชนทุกคนที่มาไม่ได้ว่าให้เข้ามาถ้าเกิดเพราะหนึ่งหนูก็กันตัวเองด้วยว่าเกิดมาขโมยของหนูละเกิดมาทำร้ายหนูละเพราะหนูอยู่ที่ตอนท้องแรกค่ะโดนคนป่วยถีบกระเด็นเลยเราก็คือหนูไม่ระวังเลยเพราะหนูไม่เคยมีความรู้เรื่องว่าหมอปลามาอยู่ที่แรกหนูคิดว่าเขาบ้าด้วยซ้ำมารักษาแล้วทำไมไม่อยู่ตัวเองวะแล้วมาอยู่เนี่ยคือหนูโคตรหนักใจเลยทำมากินแต่ก่อนก็ดีอยู่แล้วเงี้ยพอมาจุดนี้มันพอเขามีเรื่องก็โดนด่าด้วยหนูก็เลยต้องกันเนี้ยเขียนใบทุกคนที่อยู่ที่นี่ไปดูได้คนป่วยค่ะที่เขาระบุว่าบอกว่าจะไม่เอาผิดถ้าเป็นอะไรขึ้นมาทุกอย่างค่ะแล้วจากบ้านหมอปลาแล้วมีประชาชนเซ็นแล้วต้องเซ็นให้หนูด้วยนะคะหนูไม่รับสูตรสิบห้าเซ็นมันเนี้ยสามปีเมื่อวานไทยรัฐไปถ่ายที่บ้านหนูก็ให้ดูค่ะเป็นแฟ้มใหญ่ๆทุกคนมีหมดหนูไม่ได้แบบมาหลอกลวงแล้วเงินใครมาถามหนูได้ถ้าอยากรู้เรื่องหนูถามหนูเพราะบางทีข่าวลือมันมาจากคนที่เกลียดเนี้ยส่งต่อโดยคนที่ไม่รู้ไม่ผิดแต่ถ้าไม่รู้อ่ะถามได้นะคะคือไม่อยากให้แบบซื้อหนังสืออยู่หน้าปกสรุปตามเอาเมามันอ่ะถึงใจความรู้สึกมากหนูก็คนนี่ก็คนทุกคนคนหมดอ่ะถ้าโดนบ้างจะรู้สึกยังไงวันนี้มือปราบสัมภเวสีก็เลยต้องมาหามือปราบไซเบอร์ถูกต้องครับคือเรียกร้องความเป็นธรรมครับคือผมบอกแล้วว่าคนเราครับความคิดไม่เหมือนการด่ากันเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเครียดหรอกครับพี่ฮะแต่พอมาบอกว่าสถานที่นี้มันเป็นโรงฆ่าสัตว์เป็นโรงมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะครับคือแล้วติดใจอยู่คำเดียวโรงฆ่าสัตว์ติดใจคำนี้มากนะครับถ้าเขาแก้ล่ะผมไม่รับครับเพราะว่าเพราะเราไม่ได้รักษาหมามันไม่รักษาสัตว์อะไรเนี่ยมันเขียนลงไปแล้วครับพี่เพราะมันเขียนลงไปแล้วมันแก้ได้หรอเพราะคนอ่านไปแล้วอ่ะแล้วคนที่ไม่เคยมาสัมผัสกับตัวผมอ่ะทำให้เราเสียหายถูกต้องครับใจผิดโอเคมีประเด็นอะไรไหมไม่มีจะได้เชิญพบตำรวจขอถ่ายรูปคู่ด้วยถ่ายรูปคู่หน่อยมันมีเพจครับที่เขาลงเลยเป็นลิฟต์อะไรครับ
แล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้เขาลบทิ้งไปแล้วทำไมถึงลบเนี่ยเมื่อกี้ผมนั่งไล่ดูแต่ว่าตอนนี้มันลบทิ้งไปแล้วถ้าประเด็นที่เขาลบทิ้งไปแล้วเนี่ยพี่ลบแล้วก็พรบคอมลบแล้วก็ลบแล้วไหมครับพรบคอมแค่มีประมาทแค่มีประมาทอย่างเดียวครับพอมันมีที่เขาลงอะครับมันมีรายละเอียดว่ามันมีน้องผู้หญิงคนนึงที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่ชื่อกุ๊กปู่อะไรสักอย่างอ๋อน้องคนนี้หลอนยามาครับคือหมายถึงว่าเขามาแล้วบอกว่าน้องป่วยแล้วก็มารักษาที่พี่คือเหมือนกับว่าป่วยนะไม่ใช่พี่น้องคนนี้นะอธิบายฟังก่อนว่าน้องเพิ่งไปทำแท้งมาไม่ต้องละปากข้าวแม่ดีกว่าก็ญาติหนูไงญาติหนูเองไม่หมายถึงว่าคือหมายถึงว่าเขาเอาอันนี้ทำมาแชร์ประกอบกับที่บอกคือหนูทะเลาะแต่เขาเพราะว่าเขาอะแม่เขามาบอกหนูไม่เอามาแต่ที่แรกเขาหนีมาแล้วหนูเข้าข้างในกันถ้าเรื่องนี้พัฒนาการเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราโกรธผมเอาไงบ้างนะครับออกมาแบบหลายร่างมากไปคือช่วงนี้มันน่าจะมีพวกโครงการบังเทิงขาดแคลนนักแสดงครับพี่ขาดแคลนนักแสดงครับครับในพรุ่งนี้ต้องมาแสดงแทนนะครับเชิญวันนี้ไว้ก่อนนะละเอียดเลยที่บ้านของปาที่มีการเปิดให้มีการบำบัดเนี่ยนะครับผู้ชมครับว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์หรือว่าเป็นโรงเชือดสัตว์หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีการทรมานผู้ป่วยนะครับด้วยการล่ามโซ่แล้วก็มีการแชร์ภาพว่าทำให้คนที่แทนที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลปกติแต่กลับงมงายการไม่ให้สูญหายนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแล้วก็ในเรื่องของที่มีการขายบอกว่าราคาสูงนั้นผมกล่าวว่าไม่ได้มีราคาสูงนะครับบางคนก็นำมาเองเพียงแค่มาผ่านกระบวนการในการปลุกเสกของหมอปลาเท่านั้นนะครับวันนี้เป็นในส่วนของคำอธิบายของหมอปลาแล้วก็เรื่องหนึ่งนะครับบอกว่าที่ทำนี้นะครับเพื่อต้องการช่วยคนเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อที่จะเป็นธุรกิจเพื่อที่จะได้เงินมาใช้นะครับส่วนการสร้างบ้านสร้างตึกที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็เป็นเงินของดิจิทัลพูดที่ได้มีการทำธุรกิจใส่ซาเลยนะแรกอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ทำธุรกิจมาก่อนตั้งแต่จะมาพบกับหมอปลานะครับซึ่งยืนยันได้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไม่ใช่เงินที่ได้มาจากผู้ป่วยที่มาหาหมอปลาครับครับวันนี้หมอปลาบอกว่ายังไงก็ขอโทษเด็ดขาดครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่พอใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากแล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่หมิ่นประมาทแล้วก็นำตัวเองมาโพสต์ในโซเชียลประนามมาทำให้คนอื่นมาบอกว่าตัวเองแล้วก็จะดำเนินการนะครับไม่ว่าจะล้มไปแล้วหรืออะไรแล้วนะครับก็จะดำเนินการหนึ่งทีตามกฎหมายโดยที่ทางผู้ร้ายครับผู้ร้ายไซเบอร์ครับคนร้ายที่เป็นตัวกฎหมายเลยเครื่องสัญลักษณ์สีชมพูนะครับเมื่อวานไปราชบุรีมาครับโทรศัพท์ศูนย์พี่ถือว่าแก้ตัวได้นะแล้วลูกไหนเนี่ยครับผมไม่ได้ลบไม่ได้เรียนพอดีพี่ไม่เจอมาไม่ผมไม่ได้ที่เดียวไปขายที่เดียวไปขายที่ก่อน
ป็นปกติพักที่ไหนหมอปลาอยู่ที่เทพบุรีครับอยู่ที่เทพเลยทุกคนอันที่เราต้องแคร์อ๋อที่เราสองใบพี่ก็อยู่ตรงนั้นพี่ไม่ใช่ยอดพี่จริงมันหลอนบางคนมันหลอนยามากกว่าแล้วไปรักษาเขาที่รักษาสาธารณสุขเขาได้ไหมเออเพราะว่าเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเศษมันก็มีแต่ไม่สนใจพี่นะครับพี่ไม่ต้องมาผสมเองค่ะบางทีโรงพยาบาลก็มาส่งมีครับพี่ขอโทษเมื่อล่าสุดเนี่ยแพทย์หญิงของประเทศลาวไม่ประสานแพทย์หญิงนี่เป็นแพทย์ผมเขียนแพทย์หญิงเป็นอาจารย์สอนเดียวกันหมอเลยนะมันจะพอไหมตอบคนตอบสอนเลยว่าเขาเป็นคนที่ของเปิ้ลทางการแพทย์ของเขาช่วยที่ไม่ได้ครับหลายโรคพี่แพทย์ทำโดยการดูเขาก็ช่วยได้ไม่ได้เราใช้อะไรรักษาคือที่มันต้องไปดูเองครับเพราะมันมีหลายรูปแบบครับแต่คือถ้าใช้สมัยนี้ได้ทุกไทยเดียวไม่ตึงเลยที่มาใส่ไว้แล้วกับพ่อเลยจะได้ไม่ต้องมากอดคอมาทั้งที่บ้านของตาครับที่เพชรบุรีเพชรบุรีอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดบ้านลาดเดี๋ยวจะแก้ก่อนเดี๋ยวแต่คุณกลับสอบสวนดูหน่อยเดี๋ยวผมมีเคสว่าที่บ้านเป็นโรงฆ่าสัตว์ยิ่งกว่าโรงฆ่าสัตว์ยิ่งกว่าโรงฆ่าสัตว์แหน่ห้าหมูของเขาเนี่ยเนี่ยมีของดีอยู่มั้งนี่คือซึ่งเอามาจากดังเจอยากดังเขียนลงว่าอะไรเป็นทั้งสองเพจเลยนะสองอันหนึ่งเว็บไซต์กันหนึ่งคนเป็นคนลงข่าวค่ะของทีวีที่ลงที่บ้านค่ะไปยาเขียนสมเด็จมีบอกแล้วต้องหาด้วยจะเอามาดัดแปลงแต่ว่ามันยกคำพูดที่พอใจก็คือว่ามีการเลี้ยงเรื่องขึ้นมาว่าดื้อบองเลยไม่ดื้อบองถูกไหม